สวัสดีผู้รับชมคลิปที่ชอบป่าไม้ธรรมชาตินะครับตอนนี้ผมก็อยู่บนยอดโพนะครับป่านี่ก็จะเป็นป่าออกไปทางเบญจพรรณนะครับเดินผ่านมาเจออยู่หลายต้นนะครับที่ออกผลเริ่มสุกแก่แล้วก็สุกนะครับนี่นะครับเป็นต้นเล็กของมันเป็นใบก็เป็นต้นหมากเม่านะครับต้นหมากเม่าป่านะครับหมากเม่าขนาดเล็กนะครับต้นนี้ก็แก่จนสุกนะครับจะเป็นหมากเม่าที่ผลในขนาดน่าจะเล็กสุดนะครับเป็นหมากเม่าป่าชนิดผลเล็กนะครับรสชาติก็เหมือนกันนะครับรสชาติเปรี้ยวหวานก็เป็นช่วงที่มันออกผลให้เห็นชัดเจนนะครับเรนแถวนี้ก็จะเรียกว่าเม่าผลนะครับเม่าผลก็เป็นผลไม้ป่านะครับที่รับประทานเป็นของเปรี้ยว